ก็ถือว่าจากนี่ถึงเนี่ยรถแล่นได้หมดอ่ะเพราะผมก็ใช้ซอยนี้ประจำรถทางขวานี่ก็แล่นได้จริงแล้วไม่ใช่จะไม่ได้ปัญหาอย่างแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเรื่องหลักคือช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนว่าสามสิบหลังคาเรือนเพราะก็มีคนไปร้อยนะงั้นเดี๋ยวรีบจัดลงทะเบียนแล้วดูว่าคืนนี้จะทำยังไงการจะอยู่เป็นยังไงแล้วก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรนี่ติดเอาโนรูของกทมในการเยียวยาเบื้องต้นยังไงตอนนี้ถือว่าเพิ่มดับทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังทำเงินเชื่อตอนนี้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วของสำนักป้องกันเนี่ยจะเป็นเงินเชื่อแต่ว่าผมตอนนี้ถือว่าเพิ่มดับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับเพิ่มดับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังดับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับควบคุมได้เรือดับพังนิดหน่อยต้นเพลิงเกิดจากจุดไหนครับต้นเพลิงอยู่ทางต้นทางต้นนะครับเป็นบ้านคนใช่ไหมครับเท่าที่ประเมินดูสาเหตุไม่เกิดจากอะไรครับประเมินไม่ได้เพราะมันมันออฟอยู่ครับไม่เป็นออฟอยู่คือมีประกันอยู่กลางซอยครับเดี๋ยวเรียบร้อยดีครับว่าคืนนี้ก็จะนอนไหนเพราะว่าคนไม่มีที่นอนเลยก็อยากนอนแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมีศูนย์ใช่ไหมจะให้อยู่ที่ไหนศูนย์ที่ลงทะเบียนศูนย์ยอชนศูนย์ยอชนของบอลไก่ครับเรียนทางด้านนี้ด้านในประมาณร้อยมีศูนย์ทหารมีศูนย์เลี้ยงทหารเด็กด้วยตรงนี้ศูนย์ทหารทุกก็อยู่นี้มันก็ช่วยกันได้มีโรงเรียนมีจริงแล้วก็มีนั่นด้วยนะสนามฟุตซอลถ้าจำเป็นก็ขอเขาช่วยเอกชนน่ะก็กลางเต็นท์ก็มีน่าจะเลยอ่ะช่วยครับแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแต่ลงในกำลังเริ่มครับกระบวนการทางกฎหมายก็คือตำรวจมาพนักงานสอบสวนมารับแจ้งบริเวณที่มีการประสานแล้วแล้วก็เขียนสอบสวนรับรองจากคือแจ้งความว่าทรัพย์สินเสียหายอะไรบ้างจากนั้นปุ๊บเนี่ยประชาชนเขตก็รับรองตามที่รับแจ้งชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนที่จดทะเบียนปกติใช่ไหมจะมีที่ทําการแต่ว่าไม่ได้เช่าใช่มั้ยได้ด้วยดูแลได้ก่อนเอาของพี่ไปพาแม่ออกไปอ่ะมีคุณชาพาออกนะพี่ครับพี่ไม่เป็นไรพี่ก็แบบไม่เป็นไรหาใหม่ได้เอาของพี่ชีวิตหาไม่ได้ครับของหาได้มาคุณว่าครับพี่มาครับพี่ครับครับแยกออกคัตติ้งออกดีครับท่านจอดิสวัสดีครับโดนไหมครับ